สวัสดีแฟนบอดแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนร่งรางข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีลล์ได้ตามลิงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ f c e b o o k f แ Fan Page นะครับ รวมทั้งช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งนะครับที่จะอัปเดตในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลน,นี่แหละนะครับก็หลายทีมนะไม่ได้โฟกัสว่าเป็นทีมไหนทีมหนึ่งนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะโอเคทีนี้มีเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจมาอัปเดตอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็เป็นเรื่องราวความพร้อมนั่นแหละนะครับ คือโซชาเนี่ยออกมายืนยันในเรื่องของนักเตะนะครับนักเตะว่าใครจะพร้อมบ้างนะครับในส่วนของบายี่กับตัวเซเบ้เนี่ยนะครับมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็น่าจะพร้อมในเกมพบก,กับลีดนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวเลือกไหมเท่านั้นเองนะครับก็คือน่าจะพร้อมใช้งานคารวานี่เนี่ยยัง50 50แต่ก็น่าจะพร้อมต้องเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ นักเตะทุกคนกลับมาหมดแล้วนะครับเขาวันนี้ลงซ้อมได้แล้วตั้งแต่ก่อนเกมนัดที่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์มันต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรามารอดูกันมากเขาจะเป็นตัวเลือกไหมนะครับบางทีนักเตะกลับมาพร้อมทุกคนแล้วแต่ว่ามันจัดทีมได้เท่านี้นะครับตัวสำรองไม่กี่คนตัวจริงไม่กี่คนเนี่ย มันก็ต้องมีการตัดรายชื่อออกไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันว่าคาวานี่แล้วก็บายี่ตอนเซเบจะมีส่วนร่วมในเกมพบก,กับลีดไหมแต่สภาพทีมยืนยันว่าร้อยเปร์เซ็นต์แล้วนะครับในเวลานี้ฮะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับมีตัวเลือกที่พอใช้งานแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โซชาบ่นมานะครับก็คือเรื่องของแฟนบอลน,นะฮะโซชาเนี่ยก็มีการ เน็บแนมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับลิเวอร์ pool นะครับที่มีข้อได้เปรียบก็คือแฟนบอลเนี่ยสามารถเข้าชมในสนามได้แล้วนะครับแตกต่างจากสมโมสรแมนยูแล้วก็บางสมโมสรที่ยังไม่สามารถให้แฟนบอลเข้ามารับชมในสนามได้นะครับก็มีการพูดเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข้อได้เปรียบอยู่นะครับคือโซเชียลบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากบอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะที่พวกเขาเนี่ยได้สิทธิ ให้แฟนบอลเข้ามาในสนามแต่แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าหลายๆสโมสรน,นะครับอยากให้มีแฟนบอลเข้ามารับชมในเกมการแข่งขันทั้งนั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าแมนยูยังไม่ได้นะครับยังไม่ผ่านมาตรการนะก็เข้ามาชมราวดาวสองพันกว่าคนได้นะครับบางสโมสรน,นะแต่ว่าบางสโมสรก็ต้องรอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือบทสัมภาษณ์ของโซชานะครับ แล้วก็เรื่องของอามาัดดิยาโลกันบ้างนะครับอามาัดดิยาโลมีความคืบหน้าอย่างไรครับในเรื่องของการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งเราทราบกันนี้ว่าอามาัดดิยาโลเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับมันมีกระแสะว่าน่าจะไม่สามารถมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันในช่วงมกราคมนะฮะเพราะว่าใบาอนุญาตยังไม่เสร็จสิ้นถึงขั้นแบบ100%ตแต่ล่าสุดครับฟาบิซิโอโรบาโนเทียหนึ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยได้ออกมาการันตีครับว่าในที่สุด อามัดเดียโลก็ได้พาสปอร์ตหรือว่าใบอนุญาตการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตามกำหนดเวลาที่วางกำนไว้นะครับซึ่งเขาจะบินไปสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงเดือนมก,กราคมพอดีฮะเพื่อสรุปการย้ายทีมหรือมีการชูเสื้ออะไรก็ตามแต่แล้วแต่สโมสรแมนอยู่แล้วกันเอาเป็นว่าอามัดเดียโลเดีลยวนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับนักเตะ กำลังที่จะเดินทางมาเตรียมที่จะเดินทางมาในช่วงมก,กราคมนะฮะแล้วก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรบวกกับอีก15ล้านยูโรตามเงื่อนไขต่างๆที่ทางสโมสรอาตาลันต้ากับทางแมนยูคุยกันเอาไว้นะฮะนี่คือสิ่งที่โรมาโน่ทวิตล่าสุดนะฮะว่าดีลนี้เสร็จสิ้นแน่นอนนะครับใบอนุญ,ญาตไม่ได้มีปัญหาอย่างที่หลายๆสื่อบางสื่อเล่นกันออกมาว่าอาจจะมีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเลือก เสพข่าวแล้วกันนะครับใครเชื่อโรมาโน่ก็เชื่อไปนะครับใครเชื่อข่าวอีกกระแสหนึ่งว่าพาส,สปอร์ตผิดพ,พลาดหรือว่าใบอนุญาตผิดพ,พลาดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเชื่อโรมาโน่อยู่แล้วเพราะว่าเขาการันตีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของดันเตอร์ฟุตบอลนะครับซึ่งกระแสเนี่ยผมจะบอกให้นะครับก็คือมันมีหลายๆสื่อนะครับทั้งสื่อดังแล้วก็สื่อไม่ดังเนี่ยเล่นข่าวกันองอม,มามากมาย ในเรื่องของดีเรกเตอร์ออฟฟิทบอลแต่ว่าสุดท้ายข่าวมันก็เงียบไปแต่คือที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่ามันมีความคืบหน้ามันมีการรายงานกันออกมาก็อยากให้เสพน,นะครับอยากให้รู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแต่ละวันของสโมสรอนแมนอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นข่าวเกี่ยวกับดีเรกเตอร์ออฟฟิทบอลอีกแล้วเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับ ล่าสุดเนี่ยเดลี่เรคคอร์ดนะครับแล้วก็มีสื่ออังกฤษบางสื่อก็ได้มีการเล่นข่าวคล้ายๆกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการลิสต์รายชื่อนะครับดีเรคเตอร์ออฟฟิทบอลที่เขาต้องการนะครับเป็น5ตัวเต็งทีออ่อาจจะมานั่งดีเรคเตอร์ออฟฟิทบอลของแมนยูแล้วกันนะครับใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละนะครับคนแรกเนี่ยนะครับมีการเคาะกันออกมาก็คือแพทริกเอเบล่านะครับแล้วก็คนที่2เนี่ยเป็นริโอเฟนันซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนยูทั้งคู่เลยนะครับมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสโมสรเป็นอย่างดีนะฮะนั่นคือข้อได้เปรียบแต่ว่าทางคู่ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารเลยนั่นคือข้อสําคัญที่เราต้องโฟกัสกันยังไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการนั่งตําแหน่งนี้ยังเป็นางการนะครับแต่ว่ามีสายเลือดของแมนยูแบบร้อยเปนะครับนี่คือ2คนแรกคนที่3ครับเป็นทางลุยส์แคมปสนะฮะซึ่งในยุคข,ของโชเซ่มิโยเน่แมนยูเคยมีข่าวว่าเตรียมดึงคนนี้มานั่ง เป็นดอฟนะฮะแต่ว่าสุดท้ายข่าวเขาเงียบไปผลงานครับก็ดูตามภาพแล้วกันมีใครบ้างที่เขาเคยไปค้นพบมามีส่วนร่วมในการค้นหานั้กเตะเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็คนที่4ครับก็คือพอมิเชลนะครับคนนี้เคยทํางาน กลับไปหลายทีมในอังกฤษนะครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นก็มีทั้งซาดิโอมานี่มีทั้งเดลี่เอลีแล้วก็อีกหลายคนนะฮะที่ผมไม่ได้กล่าวชื่อมาผลงานโดดเด่นมากสําหรับพอมิเชลว่ากันว่าพอมิเชลเนี่ยประวัติของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับก็น่าจะรู้จักเมืองแมนเชสเตอร์เป็นอย่างดีรู้จักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างดีรวมทั้งซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่5เนี่ยเป็นมาร์คโอเวอร์แมนนะฮะก็เป็นบอร์ดของทางอาแจ็กนะฮะผลงานไม่ต้องพูดถึงครับเเรราาาาทบันนีีออยยู่่่แแล้ววจ็์ คือในยุคหลังเนี่ยปั้นดาวรุ่งนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเอาเด่นเดนก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยมาอยู่แมนยูเนี่ยนะฮะก็ผลงานของเขาเหมือนกันรวมทั้งอ่าพวกเอ่อทางใครอีกละ่ะเดลิกนะครับอีกหลายคนมากมายเลยครับที่เราได้เห็นกันนะครับแต่อีกคนหนึ่งผมเพิ่มให้ก็คือเอ็ดวินฟันเดอร์สาคนที่6นะครับหายไปไหน เนี่เพราะว่าฟาเดอร์ซานเนี่ยเป็นตัวเต็งม,มาโดยตลอดนะแต่ว่าไม่มีข่าวรอบนี้นะครับแต่ผมก็จะเพิ่มให้แล้วกันเพราะว่าเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับฟาเดอร์ซามีการร่วมงานกับมาร์กอูมานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของแมนยูด้วยผมคิดว่าเอวินฟาเดอร์ซานน่าจะเหมาะที่สุดแต่เพียงแต่ว่าคือเราจะไปโน้มน้าวให้เขามารับตําแหน่งอย่างไรล่ะนะครับนั่นคือเรื่องสําคัญ นะครับโอเคประมาณนี้นี่คือประเด็นเกี่ยวกับดีเลคเตอร์ฟุตบอลที่สื่ออย่าง Daily Record เล่นข่าวกันออกมานะครับก็ฟังหูไว้หูกันนะครับอย่างที่ผมบอกกันไปนะแล้วก็เรื่องราวของเชสซีเดินการ์ดกันหน่อยนะครับตามรายงานล่าสุดจาก MEN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าตอนนี้เชฟฟิลเดตเนี่ยนะครับก็กำลังสนใจที่จะดึงตัวเชสซี่ดนการดไปใช้งานแบบยืมตัว ในช่วงมก,กราคมนี้นะฮะเป็นการยืมตัวไปใช้งานแบบระยะสั้นเพื่อช่วยทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้เชฟฟิลล์ตกที่นั่งลำบากนะครับอยู่บวยของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับก็สนใจกันบ่ายนะครับแล้วก็อีกหลายทีมด้วยนะที่ให้ความสนใจเชอซิลินกานะครับอีกข่าวหนึ่งก็สิบนะครับออกมานะครับก็มีข่าวกันออกมานะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังติดตามสาการของ โมเสสซาซิโดนะครับเป็นแข้งชาวเอลกอดอรนะครับนะก็ข้อบุญไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าให้ความสนใจมีการติดตามผลงานเกี่ยวกับนักเตะรายนี้นะครับนะแล้วก็รายงานสุดท้ายครับจาก ESPN นะครับมีรายงานกันออกมาว่าทางมิสซูมานะครับมิดฟิลด์ของทางไบรตันเนี่ยเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวอร์พูลแล้วก็โมนาโกที่กำลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับก็ หลังๆเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าบิสมาที่ผมได้ตามข่าวนะส่วนใหญ่น่าจะมีข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนแมนยูเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายังมีอีก2ทีมจากหลีกสเปนที่ให้ความสนใจด้วยนะก็ประมาณนี้นครับนี่คือการเล่นข่าวกอลกฟมาทั้งหมดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ